ในภาวะของคนที่มีความเดือดร้อนมากๆใครก็ตามที่เข้ามาช่วยดึงเขาออกจากความเดือดร้อนตรงนั้นเนี่ยไม่ว่าเขาจะมาจากไหนเขาจะเป็นใครผมว่าเป็นฮีโร่ได้หมดครับฮีโร่เนี่ยเขาให้ไปเขาไม่แคร์ว่าเขาจะได้อะไรกลับมาเขาไม่แคร์ว่าเขาต้องได้ชื่อเสียงเขาจะต้องได้เงินได้ของสิ่งตอบแทนอะไรเขาทำไปด้วยความเต็มใจแล้วก็เป็นคนที่ปิดทองหลังพระมีแรงมีพลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถขับเคลื่อนตัวเองให้ทำตรงนี้ต่อไปได้เรื่อยๆครับก็ลองอาสาสมัครใจเข้ามาดูแบบว่าก็ไม่เคยทำเหมือนกันอยากลองทำดูทีแรกคิดก็มันก็คงไปยกให้คงไม่มีอะไรประมาณนี้ครับยกถุงโคตรหนักพอยกไปวางเห็นคุณป้าเขาก็ก้มลงกราบแบบโอ้โหความรู้สึกแบบโอ้มันมีคุณค่ามากๆเลยมีคุณค่ามากเลยเรายกไปวางอีกบ้านนึงเอาคนที่บ้านออกมารับเต็มบ้านเลยความรู้สึกแรกคือได้เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยมีความภูมิใจที่ได้มาเป็นผู้นำสารแทนพระองค์นะครับได้เห็นผู้คนที่ได้รับถุงเนี่ยเขาปลาปลื้มเขาตื้นตันเราได้ทำตรงเนี้ยก็คือเราได้ไปเยียวยาเขาเราได้ไปแบ่งเบาภาระหรืออะไรต่างๆนานาที่เขากำลังแบกรับอยู่ตอนนี้พอได้ทำเนี่ยมันรู้สึกว่าตัวเองได้เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือพระสงฆ์นิกรได้เป็นตัวแทนของในหลวงผมคิดว่ามันมีเกียรติแล้วก็ภูมิใจมากครับงานจิตอาสาเนี่ยผมคิดว่าทำยังไงก็ทำไม่หมดทหารเนี่ยก็มีกำลังที่จำกัดอยู่แล้วและต่อขนาดทำงานทุกวันผมก็รู้สึกว่ามันแจกยังไงก็ไม่มีวันหมดการทำจิตอาสาเนี่ยมันคือการช่วยแบ่งเบาช่วยบรรเทาทุกข์บรรเทาความเดือดร้อนของคนที่ได้ผลกระทบตรงนี้พอเขาได้รับการช่วยเหลือเราก็รู้สึกเหมือนกับเราก็ได้รับความช่วยเหลือด้วยเพราะว่าถ้าผมไม่ได้อยู่ในจุดนี้ผมก็อาจจะเป็นแบบเขาก็ได้มันคือการเกื้อกูลกันจริงๆครับภูมิใจครับแล้วก็อยากให้คนที่แบบว่าไม่เดือดร้อนอยากให้ลุกออกมาช่วยกันอยากให้เสียสละสักนิดนึงคนละนิดนึง